ขอแสดงความยินดีค่ะกับพี่ออฟพงพัฒน์ด้วยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากหอภาพยนตร์ให้เป็นดวงดาวที่186นะคะร่วมประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าแล้วก็ลงลายมือชื่อที่ลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ที่ศิริยานะคะซึ่งในฐานะที่พี่ออฟเองค่ะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างผลงานมามากมายให้กับวงการภาพยนตร์ไทยนะคะพี่ออฟเองก็เรียกว่าตอนที่ไปก็มีแฟนๆเนี่ยนะคะมาให้กำลังใจมาเซลพี่ออฟเองก็อารมณ์ดีทักทายแล้วก็แซวแฟนๆไปตลอดทางเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพี่แดงธัญญานะคะภรรยาค่ะรวมถึงคุณประวิทย์คุณอรัญญามารีนนท์แล้วก็พี่อู๋ธนากรก็มาแสดงความดีใจด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทำการพิมพ์รอยมือพี่ออฟก็ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือยังสามารถที่จะใช้กล้ามมือทางด้านข้างขวาได้อย่างถนัดนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้างซ้ายด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพพิมพ์มือพิมพ์เท้าแล้วก็ลายเซ็นของพี่ออฟนะคะซึ่งทุกคนก็ปรบมือนะหลังจากที่พี่ออฟประทับสวยมากใช่ค่ะจะใช้มือข้างซ้ายก็ตามค่ะก็ปรบมือให้กำลังใจพี่ออฟอยู่ตลอดนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพี่ออฟเองค่ะก็ได้ร่วมเสวนานะคะถึงเส้นทางชีวิตในวงการภาพยนตร์ที่โลดแล่นมากว่า30ปีหลายๆคนก็อาจจะนึกลืมไปแล้วก็ได้นะคะว่าพี่ออฟได้เข้าสู่วงการเมื่อปี2530นะคะซึ่งพี่ออฟ ก็ใช้เวลาในการเสวนาเนี่ยมากกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็บอกว่าวงการนี้ให้อะไรมากกว่าการสร้างอาชีพมาดูผลงานภาพยนตร์หน่อยนะคะเรื่องแรกของพี่ออฟค่ะฝนดูแล้วอุ้ย เรื่องเรารักกันนะวงเล็บที่ปักกิ่งปี2530ค่ะแสดงร่วมกับคุณนิดอรพันธ์วชรพลซึ่งนี่ก็ผ่านตัวเองเป็นผู้จัดแล้วเหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะพี่ออฟทั้งการแสดงทั้งการกำกับแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะอย่าลืมจอเงินด้วยจอแก้วด้วยนะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดเนี่ยนะคะที่มากำกับนะคะก็คือเรื่องนาคี2นี่ก็ได้สร้างปรากฏการณ์เป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในปี2561ที่ผ่านมาด้วยนี่7ปัจจุบันนี่ก็แบบแล้วนุ่งกางเกงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พี่ออฟ ก็บอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะสร้างภาพยนตร์ให้กับแฟนๆให้หายคิดถึงด้วยนะคะอีก2เรื่องด้วยกันนะคะนี่คือเฉพาะภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ2เรื่อง2เรื่องแต่ว่าปุ๊บไว้ก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับผลงานละครเนี่ยมีลายกินรีกับมิติที่3ที่เราสร้างกันอยู่ดีอยู่แล้วนะคะค่ะพี่ออฟ บอกว่าคือภรรยาไม่ได้บังคับให้ทำงานนะแต่ไม่เคยบังคับได้ไงแต่ต้องทำในสิ่งที่เองชอบอยู่แล้วนะคะค่ะตายด้วยฝีมือสัตว์ใหญ่พญานาคจะได้พี่น้องเจ้านายที่ผมรักวันที่ผมไม่สบายวันที่เราล้มป่วยกำลังใจจากเพื่อนฝูงสำคัญที่สุดกำลังใจของครอบครัวสำคัญที่สุดแต่ผมรู้ว่าทุกคนที่เข้ามาในนี้ไม่ใช่ว่าเผอิญผ่านมาหรอกผมคิดว่าอย่างน้อยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสุดในวงการภาพยนตร์ไทยที่ให้กับเราได้ครับเตรียมตัวมาเต็มที่เลยครับพยายามจะให้ไม่เก่งแต่ก็งีกนะครับคิดว่าเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่าหายจะมาพิมพ์ใหม่อยากให้คนที่ป่วยเป็นโรคแบบเดียวกับผมเนี่ยนะอย่าเก็บตัวมาเหอะมาเที่ยวข้างนอกสบายจะตายเรา VIP ดูเฉพาะเมียผมพักนี้เอาใจไม่กล้าขาดใจฮะอยากได้อะไรขออย่าไปไหนบอกรับรองไม่ได้แล้ว มันเป็นสายเลือดมันเป็นบอกไม่ถูกอ่ะหยุดไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเมียบังคับให้ทำเมียบังคับผมไม่ได้นะฮะผมอยากทำเองที่จะถ่ายคือเรื่องลายกินรีเป็นสมัยพันลายคิดว่าไม่น่าจะเกินปีหน้าค่ะก็สดใสจริงๆเลยอารมณ์ดีเหมือนเดิมเลยใช่ค่ะคิดถึงนะคะพี่ออฟถ้าคิดถึงพี่ออฟนะคะผลงานของพี่ออฟนะคะที่กลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ยังคงคิดถึงแล้วก็อยู่ในความทรงจำอยู่นะคะนั่นคือละครกลงกรรมนะคะตอนนี้ทางช่อง3ก็นำออกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ติดตามดูกันได้นะคะ